เสียงวนอยู่นานแล้วค่ะยังไม่ได้ที่เลยเนี่ยวนอยู่นานแล้วเนี่ยแก๊กก็แก๊กก็แก๊กอยู่อย่างนี้แหละทำต้นไผ่ไม่อ้อมล้มอีกแล้วคือไม่รู้อะไรนักหนากับไอ้ต้นไผ่เนี่ยค่ะวุ่นวายกับมันทำมันล้มทุกวันดินหกออกมาหมดไอ้อ้วนมีปัญหาเยอะจริงดูยังไม่เสร็จเลยค่ะในวนในนานแล้วนะเนี่ยแม่จะไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ดูได้ยินเสียงคนทักหลบฝนอีกค่ะแล้วจะคลี่ออกไหมคะเนี่ยเพื่อนบ้านชอบมาทักจะทักทำไมขี้ออกไหมตกลงขี้ออกไหมตัวอ้วนมากเลยอะตกลงขี้ออกไหมเนี่ยขี้ไม่ออกอ้วนมากเลยตกลงขี้ออกไหมแม่ถามขี้ออกไหมฮะไอ้อ้วนนี่นี่นี่ตกลงขี้ออกไหมฮะตกลงขี้ออกไหมเมื่อคืนหล่นลงมาจุกเด็กฮะจุกฝนกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็นอนอืดแม่อ้อมมีเรื่องจะเล่าให้เอฟซีฟังเมื่อคืนนี้แม่อ้อมเดินออกไปให้อาหารแมวใช่ไหมคะประมาณทุ่มนิดๆนั่นแหละทีนี้ฝนมันตกแล้วพอดีแม่อ้อมเดินไปครึ่งทางรถขยะมาเสร็จก็แม่อ้อมก็เห็นรถขยะมาก็เลยรีบเดินกลับมาเพื่อจะเอาขยะออกมาจากบ้านมาให้รถขยะทิ้งช่วงที่แม่อ้อมเปิดประตูนะคะมือแม่อ้อมก็ถือร่มมือหนึ่งกับถือถุงอาหารกับอาหารแมวแต่ว่าแม่อ้อมอ่ะเห็นแล้วว่าหลบฝนกำลังเดินกลับออกมาฉี่แล้วกำลังเดินกลับแม่อ้อมเปิดประตูปุ๊บคือกำลังแง้มปิดช่วงปิดพอดีค่ะหันหลังกลับมาพุ่งเอาหัวจะออกไปข้างนอกบ้านแม่อ้อมเอาขาดันและเรียกฝนโอ้โหวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะดูทำจะหนีออกจากบ้านเหรอฮะหลบฝนไปเนี่ยตายนะบอกเลยนะไอ้อ้วนนะเสร็จอีกเรื่องหนึ่งค่ะตอน3 ทุ่มแม่อ้อมกวาดบ้านอยู่ชั้นบนก็ได้ยินเสียงตุ๊บคือรู้แล้วว่าคือเข้าออกแม่อ้อมให้ข้าวน้อยอ่ะคือไม่ให้เยอะเข้าออกได้ยินเสียงตุ๊บแม่อ้อมรีบวิ่งลงมาเลยนะมาดูกองอยู่ตรงนี้ค่ะแม่อ้อมก็เรียกฝนหันมาทำตาแบ๊วจุกค่ะลุกไม่ขึ้นแม่อ้อมก็หลอนนะกลัวจะชักอ่ะได้ยินเสียงสลัดกระพวนแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าจะหล่นตุ๊บลงมากองกับพื้นตรงนี้ไงกองเสร็จแล้วแม่อ้อมต้องให้แก้วมังกรลูกนึงเท่ากำปั้นอ่ะตอน3 ทุ่มอ่ะทั้งลูกอ่ะค่ะนอนฟังทำตาปิ๊บๆแล้วแม่อ้อมจะบอกให้นะให้แก้วมังกรทั้งลูกเลยฮะอ้วนฮะจะหนีออกจากบ้านเหรอเมื่อคืนแม่อ้อมกระดกอยู่ว่าจะหนีออกจากบ้านเหรอฮะไปเลยนะถ้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยบอกเลยถ้าหนีออกไปนะไม่ต้องกลับมาเลยนะให้ไปเป็นหมาจรอยู่ข้างนอกเลยแม่อ้อมบอกนะเมื่อคืนดุทำตาปิ๊บๆๆๆๆๆๆๆอยากเป็นหมาจรเหรอฮะฝนแม่ถามว่าอยากเป็นหมาจรเหรอฮะอ้วนนี่อาหารหมดไปเยอะนะคะน้ำนี่แม่อ้อมวางไว้ให้เดี๋ยวแม่อ้อมจะเปลี่ยนกลับให้ใหม่เมื่อคืนแม่อ้อมมาแต่แม่อ้อมก็ไม่เห็นพอดีเพื่อนบ้านอ่ะเพื่อนบ้านที่ติดกันเขาบอกว่าอยู่ค่ะแต่ว่าให้แม่อ้อมอ่ะผักอาหารเข้ามาลึกๆเพราะว่ามันจะมีแมวตัวข้างนอกเนี่ยมันยื่นหัวเข้าไปกินแย่งกินค่ะตัวใหญ่สีดำๆก็คือเขาบอกว่าอยู่กันครบค่ะไม่ได้ไปไหนแม่อ้อมก็เลยต้องผักเข้าไปลึกๆเพื่อให้เก็บให้กินอันนี้ให้ไว้เยอะนะคะเหลือแค่นี้เอง3 ตัวเดี๋ยวแม่อ้อมก็คือเปลี่ยนเช้าเย็นทุกวันค่ะทั้งน้ำทั้งอาหารให้นางกินเพื่อรอแม่นางกลับมาเปลี่ยนเข้าไปให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้พวกนางกินนะคะ